ประตูเหล็กทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยด้านอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกปิดลงมานานกว่า10ปีทำให้ประตูการค้าการท่องเที่ยวของไทยและกัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารถูกปิดลงเช่นกันกุญแจที่คล้องประตูเหล็กจะมีทั้งของไทยและกัมพูชาซึ่งหากจะมีการเปิดประตูเหล็กไทยและกัมพูชาจะต้องเปิดกุญแจพร้อมกันจึงจะสามารถเปิดได้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาชมปราสาทพระวิหารในฝั่งไทยนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตอนนี้นะคะเขาก็เปิดการท่องเที่ยวมาจนถึงบริเวณประตูเหล็กนะคะซึ่งเป็นประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารในฝั่งไทยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะคะการท่องเที่ยวก็จะสามารถเปิดให้มาเที่ยวบริเวณจุดนี้นะคะซึ่งก็จะสามารถมองเห็นบริเวณบันไดหักนะคะของตัวปราสาทพระวิหารค่ะประตูเหล็กนะคะถูกปิดมานานกว่า10ปีแล้วนะคะสภาพอย่างที่เห็นค่ะทรุดโทรมแล้วก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็เป็นด่านเก็บเงินนะคะในอดีตค่ะการปิดจุดผ่อนปรนการท่องเที่ยวและการค้าด้านเขาพระวิหารส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารลดลงหลายแสนคนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านตามแนวชายแดนที่ขาดรายได้โดยเฉพาะชาวบ้านภูมิสลอนตำบลเสาธงชัยหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารที่วันนี้เริ่มมีความหวังว่าประตูเหล็กจะถูกเปิดอีกครั้งหลายคนเตรียมเช่าล็อกเพื่อขายสินค้าและเปิดร้านอาหารเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่คึกคักอยู่นะคึกคักอยู่ก็ถือว่านี่อยู่คนก็เริ่มเนาะเขาแถวข้างนอกเขารู้แล้วเขาได้ยินข่าวก็เข้ามาเริ่มมีการเข้ามาเที่ยวมาอะไรแต่ก็รออยู่อยากให้เปิดบ้านเราก็อยากให้เปิดอยู่มันเศรษฐกิจมันก็จะได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคนข้างนอกก็เริ่มอยากจะมาหาหยิบจับหาที่ขายของขายอะไรแบบเนี้ยเริ่มมาชาวบ้านก็เริ่มคึกคักขึ้นหากินก็โอเคขึ้นอ่ะเหมือนแต่ก่อนมันจะเงียบเหงาซบเซาชาวบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรกินเลยการเปิดประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งและน่าจะมีความชัดเจนที่สุดในรอบกว่า10ปีหลังภาคการเมืองหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่พร้อมใจขับเคลื่อนเพราะแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการนำประเด็นปราสาทพระวิหารเข้าหารือระหว่างผู้นำกัมพูชามาเยือนไทยในวันที่7กุมภาพันธ์หรือไม่แต่ในพื้นที่รับรู้ถึงสัญญาณที่ดีถึงความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาที่จะนำไปสู่การเจรจาเพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวชายแดนปราสาทพระวิหารร่วมกันในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน